นี่นะฮะวันนี้16กันยายนแน่นอนหลายคนบอกว่าวันที่16นั้นวันลอตเตอรี่ออกหวยออกใช่ฮะคนขายหวยเองคืนก่อนหน้าก็ต้องรีบขายหวยให้หมดเพราะว่าวันนี้จะประกาศผลแล้วเพราะถ้าเกิดแล้วประกาศคือถ้าขายไม่หมดก็ต้องรับไว้เองใช่ฮะซื้อหวยเลขอะไรไว้โอ้ไม่ได้ซื้อ ไม่ค่อยมีดวงด้านนี้ฮะ แต่ว่าที่หนึ่งที่ซอยลาดพร้าววังหิน82ปรากฏว่าตำรวจสน.วังหินเนี่ยฮะโชคชัยเขาได้มีการรับแจ้งเหตุบอกว่ารถยนต์เป็นรถกระบะของพี่คนนี้นะฮะเป็นคนขายลอตเตอรี่ขายมา8ปีแล้วเป็นคนจังหวัดเลยแต่ว่าพักอยู่ที่บริเวณย่านลาดพร้าว101ชื่อว่าคุณพี่สมจิตบารมีอายุ49ปีตอนช่วงประมาณสักตี3นะฮะพี่เขาก็ขับรถยนต์มาเป็นรถที่ห้อนิสสันรุ่นบิ๊กเอ็มสีบรอนเงินทะเบียนบ่อใบไม้จอจาน2309จังหวัดเลยมาจอดที่ลาดพร้าว82แล้วก็ไปขายลอตเตอรี่ที่หน้าร้านสงโภชนาเขาจอดรถไว้หน้าปั๊มเชลนะฮะพอขายไปได้25นาทีครับก็กลับมาปรากฏว่ารถหายไปแล้วแค่ครึ่งชั่วโมงเนี่ยนะใช่ฮะแค่นั้นเองแล้วก็เขาบอกว่าในรถเนี่ยก็มีเงินอยู่ประมาณ 387,000 บาทก็รู้เป็นเงินเนี่ยที่เพื่อนๆเขาฝากไว้รวมทั้งมีลอตเตอรี่ที่ยังไม่ได้ขายอีก100ใบมูลค่าประมาณ 10,000 บาทคือรวมแล้วเนี่ยทรัพย์สินที่หายไปประมาณ 400,000 บาทอยู่ในรถหายไปเลยเก็บไว้ในรถเฉยๆนะใช่ฮะโอ้เขาก็คงคิดไม่ถึงนะว่าเดินไปแป๊บเดียวประมาณแค่ครึ่งชั่วโมงครับก็น่าจะอยู่เพราะว่าซ่อนไว้อย่างดีใช่มั้ยไว้ในลิ้นชักรถโอ้โหห่อเงินไว้ 300,000 กว่าบาทนะฮะเสร็จแล้วปรากฏกลับมาหายไปแล้วรถแล้วก็ไม่มีใครเป็นพยานหลักฐานด้วยเพราะว่าไม่เห็นเหตุการณ์แต่ว่าคุณพี่สมจิตเนี่ยเขาก็บอกว่าก่อนที่จะไปขายก็เห็นมีรถเก๋งสีขาวคันหนึ่งไม่ทราบยี่ห้อรุ่นแล้วก็ทะเบียนเพราะว่าไม่ได้สังเกตจอดอยู่ข้างกันแต่กลับมาหายไปเลย2คันก็เลยไม่ทราบว่ารถคันนั้นเนี่ยเป็นผู้ก่อเหตุหรือเปล่าตอนนี้ตำรวจก็บอกว่ากำลังติดตามรายละเอียดแล้วก็จะมีการสอบสวนคุณสมจิตให้รายละเอียดอีกครั้งนึงว่าเหตุการณ์เนี่ยเป็นยังไงลักษณะรถเนี่ยเป็นยังไงที่เห็นและก็จะได้กระจายกำลังติดตามกันต่อไป